วันนี้ไม่ได้พาเพื่อนๆมาโฟกัสหรือว่ามาดูความสมบูรณ์ของต้นข้าวผมนะครับเพื่อนๆข้าวที่เพื่อนๆเห็นในภาพนี้คือข้าวจัสมินอายุ33วันใส่ปุ๋ยไปแล้วครั้งหนึ่งครับอัตราส่วนก็คือ15กิโลกรัมต่อไร่วันนี้ไม่ให้โฟกัสเรื่องความสวยความสมบูรณ์ครับเพื่อนๆแต่มันเป็นเรื่องใหม่ครับมันเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีครับเพื่อนๆหลายๆคนที่กำลังประสบปัญหาข้าวดีหรือข้าววัชพืชในนาครับเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่าผมได้รีวิวเกี่ยวกับการไถน้ำในนาของผมแปลงนี้แล้วก็อีกแปลงหนึ่งให้เพื่อนๆได้เห็นเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าผลดีที่มันเกิดขึ้นแล้วมันประจักษ์ชัดเจนมากๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องข้าววัชพืชครับเพื่อนๆทำไมข้าววัชพืชมันถึงลดจำนวนลงเดี๋ยวผมจะไปขยายความละเอียดให้เพื่อนๆได้ดูในคลิปวิดีโอหน้านะครับแต่คลิปวิดีโอนี้ผมจะพูดว่าความชัดเจนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ดีครับเพื่อนๆคือใครที่ลองมาทุกวิธีแล้วนะครับพยายามมาทุกรูปแบบแล้วยังไม่เจอทางออกกับการจัดการปัญหาเรื่องนี้นะครับผมแนะนำลองทำวิธีนี้ดูครับเพื่อนๆก็คือการถ่ายน้ำคือสูบน้ำใสให้มันหล่อดินพอรถมันถ่ายง่ายดินไม่สะดุดดินไม่ดึงรถนะครับทำเทือกหวานไปตามปกตินี่แหละจำนวนของข้าววัชพืชจะลดลงเอง